พี่สกลพี่แมวเขาออกไปนานแล้วนะพี่ผมไปตามหาเหอะปะไม่ต้องตาเนี่ยนะนอนจับใครหัวโกนอยู่บ้านแล้วเว้ยพี่เป๋ไม่อยากมาที่นี่นะแมวกลัวโอ้โหไม่ได้หรอกน้องแมวเขามันทวงหินขนาดนี้เราก็ต้องมาขอเข้ามาเขาสิพี่เองก็กลัวเหมือนกันไอ้ดำน้องแมวบอกเจอผีในร้านหลอกอ่ะฮะผีหลอกเหรออุ้ยทำไมน่ากลัวที่เนี่ยมีผีด้วยเหรอผีแล้วมันทั้งแมวก็ผีเจ้าป่าเจ้าเขามาทวงหินไงฮะมาทวงหินด้วยเหรอจะบ้าแล้วจะบ้าแล้วทำไมน่ากลัวที่ทำไมล่ะนี่ไงเตือนแล้วบอกว่าจะเอาหินกลับมาเห็นไหมป่าเจ้าเขาก็ตามกันไปจนได้เลยนี่ไปขอเข้ามาทั้งคู่เลยไปด้วยกันมาไหมอ่ะหวังเจ้าป่าเจ้าเขาอยากกังขอตายไปๆลงแมวเรารีบเข้าไปขอเข้ามาเขาข้างในดีกว่าไปว้าว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 เฮ้เฮ้จะไปแกล้งอะไรเขาอีกอ่ะโอกาสที่ฉันจะเอาคุณไปมาเห็นด้วยบอกช่วยกันช่วยกันหลอกผีเป๋เว้ยพอก่อนหลอกพี่เป๋เหรอครับลูกบงไม่เอาด้วยแล้วครับลูกบงกลับบ้านดีกว่าครับไปกลับบ้านกันนะครับเอาหินเอาหินกูหินเอาหินแกกูมาเอ้ยเอาไอ้บงไม่ช่วยอ่ะไม่เป็นไรงานนี้ใช้แสงคนเดียวก็ได้วะฉันจะหลอกให้แกวิ่งหางตุกตูดอูดอูดคิดแล้วมันสะใจจริงๆเลยหนูเอ้ยลูกช้างของคนขอเข้ามาเจ้าป่าเจ้าเขาที่ลูกช้างได้ล่วงเกินเที่ยวหินกลับมาพี่เป๋เจ้าป่าเจ้าเขามาแล้วพี่เป๋แบบนี้เลยเหมือนตอนที่แมวเจอครั้งแรกเลยอ่ะเจ้าป่าเจ้าเขาอยู่นู่นพี่เป๋ลงมานะอย่าเข้ามาอะไรวะกระทืบเอากระทืบเอาเลยพี่ปีเจ้าป่าเจ้าเขาหายไปแล้วอ่ะเจ้าป่าเจ้าเขาออกมาทีทีมฉี่แตกหน้าเลยอ่ะไอ้เป๋จะฉี่แตกเอาวะถึงจะเจ็บตัวแต่ก็คุ้มงานนี้จะหลอกให้มึงฉี่แตกไอ้เป๋เอาหินจะเกินมานิ่งไปแล้วอ่ะงั้นน้องแมวไปเปิดไฟหลักร้านนะพี่อยากจะดูหน้าเจ้าป่าเจ้าเขาจะได้เคลียร์กันไปไม่ต้องไปดักรอฉันหน้าบ้านเลยนะยังไงฉันก็ไม่กลับคืนเนี้ยฉันจะไปไหนมันก็เรื่องของฉันแค่นี้แหละไม่ต้องถามเยอะรำคาญอ่ะพี่เป๋มาทำอะไรที่เนี่ยว่าใครมานอนอยู่งั้นนั่นดิผมก็อยากรู้เหมือนกันงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าอ๋อครับครับใช่ไม่ใช่เออจิน่ารักมากโอ้ยพี่เป๋อ่ะทุกคนว่าใครมากระทืบกันเนี่ยผมแม่ครับแมวเพราะไอ้ดำเนี่ยมันแกล้งปอมเป็นผีมาหลอกน้องแมวพี่เป๋รู้ด้วยหรอรู้นาแล้วใช่ตอนแรกแมวคิดว่าเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาจริงๆแมวนึกแล้วว่าต้องเป็นฝีมือพี่ตะกอนแน่ๆแมวก็เลยไปตามพี่เป๋ให้มากระทืบคือพึ่งมาบอกคอยพี่ตะกอนแล้วไปปลอมเป็นผีมาหลอกเขาทำไมเชื่อเชื่อก็น้องแมวดิไปเที่ยวพี่เป๋มาแล้วก็กว่าจะกลับมาก็สายแล้วอะแล้วอย่างเนี่ยน้องแมวเอาหินจากน้ำตกมาด้วยผมได้โอกาสก็เลยถือโอกาสแกล้งไม่มีอะไรหรอกครับคุณตุ้ยอ๋อเหรอฮะก็สมน้ำหน้าแล้วล่ะที่กระโดดกระทืบพี่เป๋เอาชักดอกไหมแม่ยังไม่ขายแค้นเลยเนี่ยอ้าพอแล้วน้องแมว
แกก็อีกคนนึงเหมือนกันจำไว้คราวหน้าคราวหลังจะไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าไปเก็บอะไรมาอีกเข้าใจไหมโอ้ก็มันสวยนี่คะเอ้าสวยแกก็ถ่ายรูปไปสิที่แกลองคิดดูนะถ้านักท่องเที่ยว100คนไปเที่ยวแล้วก็ชอบทั้ง100คนเก็บกลับมามันจะไปเหลืออะไรแล้วคราวหน้าถ้าแกไปเที่ยวอนุสาวรีย์ชัยแล้วแกไปเก็บอนุสาวรีย์ชัยมาด้วยแกทำไงของอะไรที่มันเป็นธรรมชาติก็ปล่อยให้มันอยู่ตามธรรมชาติไปค่ะเออพี่คนถ้างั้นแมวขอลาอาหนึ่งวันจะได้เอาก้อนหินอะไปคืนที่น้ำตกมึงกระเทือกกูแซ่ขนาดนี้มึงยังกล้าลางงั้นแกก็ไปด้วยกันดิเอ้ยพี่เป๋จะพามาเที่ยวน้ำตกอะครับอ้าวไม่ได้พาไปเที่ยวพาไปเป็นผีเฝ้าหินแกว่ากลัวหน้าจัวไม่เอากลัวกลัวไม่ไปใช่ไหมไม่ไปครับงั้นแกก็เป็นผีเฝ้าร้านที่นี่แล้วกันเอาหินมึงคืนไปแกพัดมาไปเอาหินมึงคืนไปแกอย่าแกอย่าไปเลยเอาหินมึงคืนไปพ่อครับทำไมพ่อไม่ประกันตัวมิ้งอะครับถ้าคุณพ่อไม่มีตังค์ยืมนาฬิกาก่อนก็ได้ครับนั่นสิครับพ่อมิกเขาก็ไม่ได้ขับรถชนตำรวจตายแล้วนะครับแค่เมาแล้วครับทำไมพ่อไม่ประกันตัวล่ะครับนี่คุณจะให้ลูกอยู่ในคุกนี้เหรอจะสงสารลูกประกันตัวลูกเถอะนะนาฬิกาครับช่วยมิกด้วยนะครับประกันตัวให้มิกด้วยนะครับนาฬิกาครับนี่ยังครับห้ามทุกคนช่วยมิกเลยนะนี่พ่ออยากเห็นมิกติดคุกเหรอครับพ่อไม่ได้อยากเห็นมิกติดคุกนะลูกแต่พ่ออยากให้มิกสำนึกถ้าพ่อช่วยมิกง่ายๆมิกคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วมิกก็จะไม่จำและทำมันอีกพ่อไม่อยากเห็นมิกเป็นคนอย่างนั้นถ้ามิกทำผิดมิกก็ต้องยอมรับผิดสิลูกแล้วมิกจะได้รู้ว่าเรื่องบางเรื่องพ่อแม่ก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันนั้นเรื่องนี้ผมก็ผิดด้วยครับรู้ทั้งรู้ว่าน้องเมาก็ยังปล่อยให้ขับรถอยู่คุณฉันสงสารลูกนะนะประกันตัวลูกเถอะนะนี่ลินผมสงสารลูกเหมือนกันแต่เรื่องบางเรื่องเราสอนลูกไม่ได้เราก็ต้องปล่อยให้กฎหมายสอนแทนเราไอ้คุณผมรักลูกไม่แพ้คุณหรอกนะแต่เราจะปล่อยให้ความรักของเราที่มีต่อลูกเนี่ยมาทำลายลูกไม่ได้นะคุณขอโทษนะครับพ่อผมก็ขอโทษด้วยครับไปงั้นเอาเป็นว่าคุณกับลักกลับบ้านไปก่อนแล้วกันไปเลยเถอะไปไปคุณพ่อนั่งทำไมครับพ่อนั่งไปเพื่อนลูกอะสิพ่อกลับก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมอยู่กับน้องเองพ่อจะกลับได้ไงลูกก็ในเมื่อเรื่องนี้พ่อก็มีส่วนผิดเหมือนกันที่พ่อสอนลูกให้แยกแยะสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกไม่ได้อะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อต้องรับโทษมิกฟังพ่อนะลูกที่พ่อปล่อยมิกติดคุกเนี่ยไม่ได้เป็นพ่อเกลียดลูกนะลูกแต่พ่ออยากให้ลูกแยกแยะสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกได้แล้วพ่อหวังว่านะประสบการณ์ครั้งเนี้ยมันคงจะเป็นประสบการณ์ที่ดีของมิกนะลูกมิกสำนึกผิดแล้วครับพ่อดีมากลูกงั้นเรามารับโทษด้วยกัน
คุณฉันเป็นแม่ฉันก็ขอรับผิดด้วยแล้วกันนะงั้นฉันอยู่ด้วยพี่ขอโทษนะครับที่ทำให้พ่อแม่ต้องเดือดร้อนจะมีพ่อแม่สักกี่คนนะที่สอนลูกแบบนี้นั่นน่ะสิครับพ่อแม่เนี่ยมักจะปกป้องลูกจากความผิดที่ลูกทำเข้าข้างกันจนไม่ลืมหูลืมตาสุดท้ายเนี่ยก็กลายเป็นพ่อแม่รังแกฉันถ้าเกิดว่าพี่แฮงค์พลินจะอยู่อ่ะรักขออยู่ด้วยครับแม่แกไม่ต้องอยู่หรอกแกกลับไปเถอะฉันไม่รักอยู่ด้วยอ่ะฉันไม่ได้แกกลับไปนอนนะให้แกกลับไปเอาเสื้อผ้ามาให้ฉันแล้วหาอะไรฉันกินด้วยฉันตกเรือมาเนี่ยฉันทั้งหิวทั้งหนาวเลยโอเคโอเคไหวแล้วท้องสองตั้งเลยบ้านนี้มีรักยังไม่จบเดี๋ยวกลับมาติดตามชมกันต่อนะครับ